iPad มีให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นไหนเหมาะสำหรับเราแล้วก็ปลายเดือนมีนาคม2020รุ่นไหนที่ควรจะซื้อรุ่นไหนที่ควรรอนะครับติดตามชมในคลิปนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับณปัจจุบันปลายเดือนมีนาคมปี2020มี iPad รุ่นไหนบ้างนะครับที่วางจัดจำหน่ายณตอนนี้ผมจะขอยึดจาก Apple Store เป็นหลักนะครับเพราะว่าวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาทาง Apple ได้เปิดตัว iPad Pro ปี2020รุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวผมจะรีเฟรชให้ฟังนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากซ้ายมือสุดนะครับตัวนี้เป็น iPad รุ่นที่7เปิดตัวเมื่อตอนกันยายนปี2019ถัดมานะครับเป็น iPad mini รุ่นที่5แล้วก็ถัดมาอีกอันนึงก็คือ iPad Air รุ่นที่3ทั้ง2ตัวนี้ครับเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี2019หรือประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับส่วนอีกซีรีส์นึงสุดท้ายก็คือในตระกูลของ iPad Pro iPad Pro ที่วางอยู่นี่คือปี2018นะครับแต่ว่าณปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ iPad Pro ปี2020ถ้าเป็นรุ่น11นิ้วจะเป็น iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่2แต่ถ้าเป็น iPad Pro 12.9 นิ้วคือตัวขนาดเท่านี้นะครับจะเป็นรุ่นที่4ของ iPad Pro นั่นเองครับถ้าหากดูตามรูปภาพอยู่นะตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นการวางตำแหน่งของสายพานการผลิต iPad นะครับมันจะถูกแบ่งด้วยราคาอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะช่วยแบ่งได้ง่ายๆว่า iPad แต่ละตัวนั้นออกแบบมาเพื่อใครนะครับณปัจจุบันนะครับ iPad ทุกรุ่นนั้นรองรับ Apple Pencil เป็นที่เรียบร้อยซีรีส์3ตัวจากตรงนี้ครับทุกรุ่นนะครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1รุ่นที่เป็นดีไซน์กลมๆในลักษณะนี้นะครับส่วน iPad Pro ของปี2018แล้วก็ iPad Pro ปี2020นั้นจะใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับสังเกตง่ายๆ iPad Pro รุ่นที่ใช้ Face ID รุ่นที่ไม่มีปุ่ม Home ครับจะใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับนอกนั้นจะใช้ Apple Pencil รุ่นที่1หมดเลยขอเริ่มต้นด้วย iPad รุ่นที่7นะครับราคาเปิดตัวจะต่ำสุดแล้วก็สเปคถ้าเทียบกับทุกรุ่นเลยตัวนี้สเปคจะต่ำที่สุดหมายถึงในแง่ของความเร็วครับ iPad รุ่นที่7จะใช้ CPU A10 แต่ว่า iPad mini 5แล้วก็ iPad Air 3จะใช้ CPU A12 ส่วนใน iPad Pro ปี2020จะใช้ชิป A12Z นะครับด้วยความที่การออกแบบสเปคความเร็วต่ำสุดก็เลยทำให้ iPad รุ่นที่7นั้นมีราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีงบจำกัดอยากจะใช้งาน iPad หรือว่าคนที่อยากจะหันมาใช้ iPad เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยมีแท็บเล็ตหรือว่าเคยมีแท็บเล็ตของยี่ห้ออื่นอยู่แต่อยากมาลองใช้ iPad ดูนะครับแต่ว่ายังไม่อยากซื้อรุ่นที่แพงๆเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์กับเราหรือเปล่านะครับดังนั้น iPad 7ก็เลยถูกวางตำแหน่งให้เป็นรุ่นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพงสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil หรือว่า Smart Keyboard นะครับก็เลยทำให้ iPad ตัวนี้มีความสมบูรณ์นะครับทั้งวาดแล้วก็ทั้งเขียนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นในลักษณะนี้ iPad 7มาพร้อม iOS 13ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อกันยายนปี2019ใช่ไหมฮะถ้าถามว่ามันสามารถใช้งานได้อีกยาวไหมผมคิดว่าอย่างต่ำๆก็คือ3ปี Apple เพิ่งเปิดตัวเมื่อ2019เองแม้ว่าจะใช้ชิป CPU A10 ก็ตามแต่มันมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะทิ้งในแบบ1ปี2ปีอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้รองรับ iOS 13ใช่ปะแล้วในปี2020ช่วงปลายปีนี้นะครับ iOS 14ก็จะถูกเปิดตัวออกมาให้ใช้งานซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้สามารถอัปเดต iOS 14ได้ยาวๆไปจากนี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เพียงแค่ประสิทธิภาพนั้นจะไม่แรงเท่าพวกพี่ๆเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับมาพูดถึง iPad mini แล้วก็ iPad Air ผมจะขอพูดพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของความเร็วทั้ง2ตัวจะใช้ชิปเหมือนกันครับก็คือชิปประมวลผล A12 สิ่งที่เห็นได้แตกต่างก็คือในเรื่องของขนาด iPad mini 5นะครับขนาด 7.9 นิ้วส่วน iPad Air 3นั้นขนาดอยู่ที่ 10.5 นิ้วพลังการประมวลผลเหมือนกันรองรับการใช้งานกับ Apple Pencil เหมือนกันทั้ง2รุ่นเพียงแต่ว่า iPad Air นั้นจะสามารถใช้งานร่วมกับ Smart Keyboard ของ Apple ได้ส่วน iPad mini จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Smart Keyboard ได้แต่ทั้งนี้สามารถใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดบลูทูธหรือว่าคีย์บอร์ดไร้สายภายนอกได้อย่างที่ผมเอาไว้ให้ดูในด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ไร้สายหรือว่าคีย์บอร์ดไร้สายสามารถใช้งานได้กับ iPad ได้ทุกตัวนะครับ iPad mini เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเร็วความแรงแต่ว่ามีความสะดวกในการพกพายกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบเล่นเกมบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะต้องถืออุปกรณ์เล่นนาน
ถ้า iPad เครื่องที่ใหญ่เกินไปอาจจะเกิดความเมื่อยล้าได้ดังนั้นเนี่ย iPad mini ก็เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักไม่ได้มากแต่ว่าพลังในการประมวลผลนั้นแรงก็เลยทำให้เล่นได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดนะครับหลายๆคนนะที่เป็นเกมเมอร์ก็เลยชอบรุ่นนี้นะครับหรือสำหรับใครที่แบบว่าต้องการออกไปนอกสถานที่บ่อยๆหรืออาจจะเป็นสาวๆที่แบบมีกระเป๋าสะพายข้างแล้วไม่อยากพก iPad เครื่องใหญ่iPad ตัวนี้ครับ iPad Air เราสามารถที่จะยัดลงไปในกระเป๋าแล้วมันก็เนี่ยถือมือเดียวก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้นอกสถานที่แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับสำหรับ iPad Air จะเหมาะในเรื่องของคนที่ต้องการ iPad ที่จอใหญ่ขึ้นทำงานได้แรงแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากก็ถือว่าอยู่ในราคาระดับกลางนะครับเพราะว่าการวางตำแหน่งของ Mini แล้วก็ Air นั้นจะอยู่ในระดับกลางอยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ iPad รุ่นที่7แต่ถ้าเป็นระดับสูงก็คือเป็นตระกูลของ iPad Pro ไปมีงบอยู่ปานกลางอยากได้เครื่องแรงที่เราไม่สามารถไปเอื้อมถึง iPad Pro ได้นะครับก็ให้มองหารุ่นนี้ถ้าหากยังจำ iPad Pro 10.5 ได้นะครับผมจะบอกว่า iPad Air 3คือการดาวเกรดของ iPad Pro 10.5 ให้ลงมาอยู่ตรงนี้ขนาดหน้าจอมันเท่ากับ iPad Pro 10.5 ตัว iPad Air 3ก็เลยมาแทนที่แต่ว่า iPad Air 3จะในเรื่องคุณสมบัติของหน้าจอออกไปหน้าจอของ iPad Pro 10.5 จะใช้เป็นโปรโมชั่นหน้าจอความถี่120 Hz เหมือนกับ iPad Pro ด้านนี้นะครับแต่ว่าใน iPad Air 3นั้นจะตัดความถี่นั้นออกไปนะครับให้เหลือแค่60ราคานั้นก็จะลดลงมาอีกนะครับมันเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากจะได้ประสิทธิภาพแรงๆใกล้เคียงกับ iPad Pro แต่ว่ามีงบที่จำกัดเท่านี้อยากจะได้หน้าจอที่ขนาดใหญ่สามารถเขียนได้ดูข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ร่วมกับ Apple Pencil ได้นี่คือหน้าที่ของ iPad Air รุ่นที่3ดังนั้นหากคุณรู้ว่าคุณคือผู้ใช้งานอยู่ในระดับกลางยังไม่ถึงระดับ Professional iPad รุ่นนี้ก็เหมาะแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณด้วยราคาที่มันเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัว iPad Pro นั่นเองนะครับต่อมาก็คือ iPad Pro นะครับ iPad Pro จะมีให้เลือกอยู่2ขนาดก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วตัวที่อยู่ข้างหน้านี้จะเป็นขนาด 12.9 นิ้วนะครับ iPad Pro ปี2020หน้าตาภายนอกจะเหมือน iPad Pro 2018เด๊ะๆเลยแบบนี้เลยนะครับถ้ามองจากภายนอกเราจะไม่เห็นความแตกต่างเลยเราต้องมองจากด้านหลังครับด้านหลังของ iPad Pro ปี2020จะมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวนะครับแต่ว่า iPad Pro ปี2018จะมีกล้องหลังอยู่1ตัวตัวบอดี้อะไรทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจุดที่มันแตกต่างนะครับผมได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวลองไปดูใต้คลิปนี้ผมแนบลิงก์เอาไว้ให้แต่ว่าในส่วนที่แตกต่างครับนั่นก็คือเรื่องของการอัพสเปคภายในการอัปเกรด iPad Pro จากปี2018มาปี2020ผมมองว่าเป็นการอัปเกรดแบบ minor change ถ้าสมมุติว่าใครมี iPad Pro ปี2018อยู่ในมือแล้วไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดมาเป็น iPad Pro ปี2020แต่ถ้าคุณอยากจะได้กล้องที่ดีขึ้นอยากจะได้ Radar Scanner ก็แนะนำว่าให้อัปเกรดนะครับเรื่องชิป CPU นะครับ iPad Pro 2018จะใช้ชิป CPU A12X แต่ iPad Air จะใช้ A12 ธรรมดานะครับส่วน iPad Pro ปี2020จะใช้ชิป CPU A12Z นะครับการประมวลผลนั้นใกล้เคียงกันมากๆในเรื่องของการประมวลผล CPU นะครับแต่ว่าส่วนที่แตกต่างก็คือในเรื่องของ GPU การประมวลผลของ GPU หรือว่าการ์ดจอนั้นเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะครับประมาณ 8-10% ไม่เกินนั้นดังนั้นพูดง่ายๆว่าอาจจะเห็นความแตกต่างได้เล็กน้อยมากๆเลยนะครับหรือคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นหรือเปล่ามันไม่เหมือนการอัปเกรดจากรุ่น A12X ไปเป็น A13X หรือ A14X ในอนาคตอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ระดับนั้นนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือ iPad Pro 2020เนี่ยความจุเริ่มต้นของ iPad Pro ปี2020จะสตาร์ทที่128GB นะครับมากขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแล้วก็ที่เด็ดแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือ iPad Pro ปี2020ทุกขนาดทุกรุ่นทุกซีรีส์ทุกความจุจะมาพร้อมแรมขนาด 6GB ก่อนหน้านี้ในปี2018ครับจะมีแรมมาให้เลือกอยู่2ขนาดนะครับก็คือ 4GB แล้วก็ 6GB รุ่นที่ใช้แรม 6GB ก็คือรุ่นที่มีความจุ 1TB เท่านั้นแต่ว่ารุ่นอื่นๆนั้นจะใช้แรมได้แค่ 4GB พอมาเป็นปี2020คุณก็จะได้แรมเพิ่มขึ้นมาเป็น 6GB ทุกอันเลยนะครับนี่ก็คือความแตกต่างจาก iPad Pro 2018มาเป็น2020นะครับแล้วถามว่า iPad Pro รุ่นนี้เหมาะกับใครแน่นอนครับ iPad Pro ออกแบบมาเพื่อโปรเฟสชันนอลหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าหากคุณคิดว่า iPad Air ที่ใช้งานอยู่ความแรงยังไม่ได้ความเร็วยังไม่ได้การตอบสนองยังไม่ดีพอสำหรับงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับหรือคุณเป็นตากล้องเป็นช่างถ่ายภาพหรือว่าเป็นวิดีโอกราฟเฟอร์ที่ใช้กล้อง DSLR หรือว่ากล้อง mirrorless ในการถ่ายงานนอกสถานที่ต่างๆและต้องการที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากตัวกล้องเข้ามาที่ตัว iPad โดยตรงคุณสามารถทำได้เพราะว่าตัว iPad Pro นั้นจะมาพร้อม USB-C เราสามารถใช้สาย USB-C เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องเหล่านั้นแล้วก็โอนถ่ายไฟล์เข้าไปในตัว iPad ตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะตัดต่อแต่งรูปอะไรทุกอย่างได้เลยนะครับ on to goคือไม่ว่าจะอยู่นอกสถานที่ยังไงนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้ถ้าเป็น iPad Pro รุ่นที่ใช้งานร่วมกับระบบเซลูล่าเราก็จะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเซลูล่าอัปเดตไฟล์งานอัปโหลดไฟล์งานหรือว่าโพสต์ข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่วนที่เด่นอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการรองรับกับ Magic Keyboard Magic Keyboard นั้นออกแบบสำหรับ iPad มาเป็นรุ่นแรกในปี2020นี้นะครับซึ่ง Magic Keyboard ตัวนั้นความดีงามของเขาก็คือปุ่มกดนั้นจะเป็นกลไกแบบไกลๆนะครับมาพร้อม trackpad ที่เราสามารถใช้นิ้วเลื่อนได้นะครับคุมการคำสั่งลากเมาส์ต่างๆครับเหมือนกับที่เราใช้งานบน MacBook นั่นเองนะครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือจุดดีจุดเด่นของตัว iPad Pro นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลพลังแรงๆทำกราฟิกสูงๆ Photoshopทำ AI ที่ต้องใช้งานหลายๆเลเยอร์ต้องการความสมูทเพราะว่าหน้าจอของ iPad Pro นั้นจะมาพร้อมเทคโนโลยีโปรโมชั่นคือความถี่จะอยู่ที่120เฮิรตซ์มันจะทำให้ภาพที่เราเห็นนั้นมีความสมูทมากยิ่งกว่านะครับเราได้เห็นกันไปแล้วครับว่า iPad แต่ละรุ่นมันก็แบ่งกันในเรื่องของราคาออกมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วแหละเรามีงบเท่านี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเหมาะกับรุ่นไหนคือทุกคนอ่ะอยากจะได้ความแรงความเร็วเท่ากับ iPad Pro การซื้อ iPad อ่ะอย่าลืมว่ามันจะต้องคำนึงถึงแค่ราคาของตัวเครื่องเท่านั้นมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil หรือว่า Smart Keyboard หรือว่าเป็นเคสอื่นๆที่เสริมขึ้นมามันก็จะท็อปอัพขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีงบเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่แล้วเราพิจารณาว่าการใช้งานของเรามันอยู่ในระดับไหนเพราะว่าถ้าเปิดอีเมลเฉยๆฟังเพลงดู Netflix จดงานบ้างจดโน้ตบ้างiPad รุ่นที่7ธรรมดาก็สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้แล้วแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณนะฮะแต่ว่าถ้าแบบเราอยากใช้งานหนักมากกว่านั้นระดับนึงแต่ไม่ได้ถึงแบบว่าต้องไปตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกแบบเป็นร้อยๆเลเยอร์ iPad Pro ไม่จำเป็นสำหรับคุณเลยมันแพงเกินไปด้วยซ้ำถ้าสมมุติเทียบกับงานที่เราทำนะครับแต่ถ้าคุณมีงบผมไม่ได้ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือก iPad Pro ตัวที่ดีที่สุดไปใช้งานก็ทำได้ครับอันนี้ไม่ได้ว่าเลยแต่อย่างที่บอกเอาไว้ครับถ้างานของเราใช้งานหนักระดับกลาง iPad รุ่นกลางอย่าง iPad mini หรือว่า iPad Air เหมาะสมแล้วสำหรับคุณแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปให้สุดนะครับคิดว่างานที่ทำอยู่พลังจาก iPad มีเท่าไหร่อยากจะใช้ให้มันหมดคุณก็ต้องไปรุ่น Pro เลยนะครับนี่แหละเขาถึงออกแบบมาให้เลือกหลายรุ่นนะครับเราก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมนะครับแล้วคำถามสุดท้ายก็คือณปัจจุบันเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีผมอัดคลิปนี้เมื่อวันที่21มีนาคม2020นะครับถามว่า iPad รุ่นไหนควรจะซื้อแล้วก็รุ่นไหนควรจะรอถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการ iPad 7คุณสามารถซื้อ iPad 7ตอนนี้ได้เลยเพราะว่าการที่จะอัปเกรด iPad 7ไปเป็น iPad 8อีกรุ่นนึงถ้านับตามไซเคิลหรือว่าตามรอบจริงๆจะออกมาในช่วงเดือนกันยายนของปี2020คุณจะต้องรอไปอีก5เดือนถึง6เดือนถ้าคุณอยากจะได้ iPad Gen ที่8หรือว่ารุ่นที่8นะครับคุณต้องรอนานถึงประมาณ1ครึ่งปีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณกำลังอยากจะได้ iPad Mini หรือว่า iPad Air ณปัจจุบันไม่ค่อยมีข่าวหลุดออกมาเท่าไหร่ว่าจะมีการอัปเกรด iPad Mini กับ iPad Air แต่ตอนนี้มันกำลังจะครบรอบ1ปีในการเปิดตัว iPad ทั้ง2รุ่นนี้ผมก็เลยแนะนำว่าควรชะลอดูนิดนึงดีไหมรอดูปลายเดือนนี้ดีไหมถ้าสมมุติว่าของใหม่มาจริงเห็นไหมเราก็ไปซื้อรุ่นใหม่นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่ารุ่นใหม่มารุ่นเก่ามันก็ลดราคาเราก็มารอช้อนซื้อรุ่นเก่านะฮะผมไม่คอนเฟิร์มอย่างนั้นว่ามันจะมาแต่แนะนำว่าให้รอดูก่อนเฉยๆถ้าเลยปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปละจะซื้อก็ค่อยซื้อแล้วก็สุดท้ายในส่วนของ iPad Pro นะครับคุณจะต้องรอให้มันวางขายในประเทศไทยก่อนเพราะว่า iPad Pro ปี2020ยังไม่วางขายในประเทศไทยนะครับมีข่าวว่า iPad Pro ปี2020จะวางขายในไทยเร็วๆนี้สักประมาณน่าจะวันที่20ปลายๆนะฮะ25 26ราวๆเนี้ยรอดูข่าวช่วงนี้นะครับ iPad Pro รุ่นใหม่จะออกมาณปัจจุบันเนี่ย iPad Pro ปี2018ยังไม่ลดราคานะครับดังนั้น
รอให้ iPad Pro ปี2020วางขายก่อนถ้าคุณอยากได้รุ่นใหม่คุณไปซื้อ iPad Pro ปี2020แต่ถ้าคุณอยากได้ iPad Pro ที่ยังแรงอยู่แล้วก็ราคาถูกลงกว่าเดิมให้ซื้อ iPad Pro ปี2018ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องเอามาเวทกันดูเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าอยากจะได้แรม 6GB คุณจะต้องไป iPad Pro ปี2020เพราะว่ามันได้แรม 6GB ทุกรุ่นแต่ว่าถ้าสมมติคุณอยากประหยัดเงินลงมาให้ดูตัวนี้อย่าลืมพิจารณาในเรื่องของที่บอกว่าเครื่องงอ iPad Pro 2018เรารู้แล้วว่ามันมีอิชชูในส่วนของเรื่องเครื่องงออยู่ถ้าเราไม่ได้ใส่เคสแล้วเราไปทับมันนะบางคนวางของทับนั่นโน่นนี่ทับทำให้ตัวเครื่องงอสามารถแตกหักได้นะฮะแต่ว่าใน iPad Pro 2020ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันยังไม่ได้มีรีวิวออกมานะครับว่าตัวบอดี้ของ iPad Pro 2020นั้นมันแข็งแกร่งมากกว่า2018อยู่หรือเปล่าดังนั้นสรุปให้เลยว่าถ้าใครอยากจะซื้อ iPad Pro รอให้วางขายก่อนเร็วๆนี้อย่าเพิ่งซื้อตอนนี้รอซื้อปี2020ไปเลยสำหรับรุ่นใหม่แล้วก็ใครจะรอสอยของเก่าก็รอให้ iPad Pro 2018ลดราคาก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปซื้อวันเดียวพบกันในรอบหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราก็รออัปเดต iPad OS กันในวันที่24ที่กำลังจะถึงนี้นะครับมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานร่วมกับเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดได้แบบอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วผมมีคลิปให้ดูผมโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ให้มันแจ้งเตือนด้วยถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆเราจะไม่พลาดนะครับผมต้องไอ้มดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.